เงินทิปการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนบังเจี๊ยบไม่ได้เป็นครูแต่แอบอ้างอีกแล้วคุณพี่พุทธอมรินทร์เริ่มปิ้งย่างจับบังเจี๊ยบแขกหน้าบางมาขยายปวดโอ้ตนว่าเป็นครูแบบไม่อายที่พูดบอกได้จะได้เดี๋ยวรู้กันส่งนักข่าวไปโรงเรียนนานาชาติสัมภาษณ์ด่วนแล้วประกาศอย่างมาดมั่นว่าแม่งโกงแม่งโกหกเอาตีนยันบักบังเจี๊ยก็ใจสั่นโดนฟันคอพาดหัวข่าวว่าลากไส้ไตสองข้างลากตับเป็ดแหกทั้งร่างไม่พึ่งหมอพูดแหกเองตบบังเจี๊ยแขกใจงออมรินทร์ค้นต้นต่อความเป็นครูตกลงแล้วบักบังเจี๊ยโดนสับแหลกทำตัวเหมือนเป็นนกแสกยืนแดกหนูกับนักเรียนมาถ่ายภาพให้หน้าดูสร้างโปรไฟล์เป็นผู้รู้มากปัญญาคืนนี้นะพวกต่างชาติพูดอังกฤษพอเข้าไทยดัดจริตบ้างเป็นบ้าว่าตนเหนือกว่าคนไทยบ้างแหกตาอ้างพูดเป็นเก่งภาษาวิ่งหางานหากไร้งานก็หมดตูดมะกรูดเน่าเหม็นเปรี้ยวหมดต้องนั่งเศร้าตายคาบ้านหากเงินหมดโน่นขี้หมารับประทานบักบังเจี๊ยต้องหางานต้องหาเงิน ABC ว่าไปสิไอหอกหักเอควายแซดภาษาฟักคำโมเดิร์นย้ายโรงเรียน78ที่พ่อจำเริญครูผีบ้ายายวิ่งเดินไปทั่วแดนครุศาสตร์ประกาศเลยจบที่ไหนพัทยาพระยากรัยหรือบางแสนรอบเข้าสารถนนดินสอกี่คะแนนเกรดอะไรเอาป้ายแขวนผลการเรียนมาแนวเดียวแบบอีชั่วอีเวนนี่บอกคอหักกลายเป็นผีไม่มีเสียนพระยายมรับเป็นลูกเสือกไม่เนียนมรณบัตรไร้คนเขียนไร้พยานตายโรงหมอหรือตายหาที่คลินิกอีหอกหักคนตามจิกอีหน้าด้านขอใบตายมาหลายปีรอมานานแม่งก็เงียบอ้าวอีหานอีหลอกลวงสัญญกรรมทำผิวขาวพราวเสน่ห์แต่ในปากมีตัวเห่แอบนั่งง่วงยามอ้าปากขี้สุดสุดสมองกลวงคนสาธุแม่งก็ป่วงบ้าพอกันเชื่อไปหมดเชื่อง่ายแท้อีแม่เอ๋ยมิจฉาชีพไม่เปิดเผยแถมสุขสันต์ธุรกิจการดูดวงดังข้ามวันจากหมอดูแบบบ้านๆก็ได้ดีอยากจะเป็นเจนยานทิพย์หมายเลข2ก็ได้เป็นแบบติ้งต้องบอกเห็นผีสร้างจุดขายการตลาดเข้าโจมตีปัญญาอ่อนบอกตาดีเห็นวิญญาณออกทีวีก็มีบทเขียนกระดาษอ่านตามอีกบอกฉลาดยามสื่อสารตามหนึ่งนักกรอบไปมาอีอาจารย์อ่านโพยไงกูอยู่บ้านรำคาญใจในเห็นผีแค่บทพูดเสือกนั่งอ่านปภิญญาปาฏิหาริย์มันอยู่ไหนพูดออกมาจากภูมิธรรมจากภายในไม่ใช่อ่านโพยเขียนไว้ในรายการไปฝึกงานกับพี่เจนช่องเวิร์กพอยต์ไม่มีโพยนะอีห้อยอีสันขวานจัญญาณทิพย์พูดไร้โพยเป็นตำนานจริงหรือหลอกก็หัดอ่านกันเอาเองส่วนเวนี่อีชาติชั่วมั่วทุกเทปแขกรับเชิญแค่ป่วยเจ็บก็ข่มเหงไปทักแม่ไปทักพ่ออีนักเลงว่าตายแล้วแสนวังเวงเป็นวิญญาณคนทางบ้านที่มาเป็นแขกรับเชิญบอกยังอยู่แม่งก็เขินแต่หน้าด้านแถต่อจ้าบอกเวนี่เห็นมานานนี่เรื่องจริงให้ทำทานให้ทำบุญหลังๆมาไม่เอาแล้วแขกทางบ้านสร้างบทเองอีใจมาเลิกวาวุ่นนักแสดงตัวประกอบทวีคูณมาเข้าฉากอ้างบาปบุญคุณธรรมทำน้ำมนต์แบบมั่วซั่วสกปรกเทียนติดไฟอีซกโมกอีคนถ้ำอมเข้าปากเป่าควันพรวดอีปากดำปากหน้าปากสร้างแต่กรรมอำฝูงชนมีหน้าม้าคอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ไว้เรียกแขกนะอีเวนอีโจรปล้นคำแบบเดิมฟ้อนแบบเดิมใช้หมุนวนคำสาธุเอามาพ่นสร้างศรัทธาใครเชื่อแม่งไปให้สุดให้หลุดโลกเอาเข้าไปหาแต่โชคบุญหรือบ้าสะพานบุญพ่อมึงสิให้โอนมาประชาสัมพันธ์สร้างราคารอถอนทุนเหรียญกอก้อนหรือใบก้อนฉีดมดปลวก
เหรียญปีศาจเสือหูหนวกซื้อหลายรุ่นรุ่นหลอกควายรุ่นหลอกผีสะสมบุญย้ายภพภูมิคำคุณคุณพูดประจำอุทิศบุญตรงหน้าจอได้นะจ๊ะเอายกมือแล้วกราบพระแล้วกรวดน้ำก๊อปปี้พูดเอามามั่วอีใจซามเอามามั่วลัทธิพราหมณ์ตามแผนการขอขมาที่ย่าโมเสือเป่าสังไปหอผักเป่าอีอย่างเรื่องเล่าขานว่าครั้งหนึ่งสามผีเปรตมารารานยามรูปปั้นยามถึงลานบ้านสะเทือนเรียกชื่อจริงเมืองโคราชก็เรียกผิดบอกตั้งใจแต่ไร้จิตพร้อมสองเพื่อนนครศรีธรรมราชคนร้องเตือนใช่โคราชมัวเกาเกลื่อนหรืออีควายบักบังแจ๊กกับอีเวนเห็นชัดๆว่าโกหกเป็นเห็บหมัดเป็นวายร้ายเกาะผิวหนังเกาะกระแสเกาะคนตายหลักฐานปลอมขุดมาใช้ได้ราคาได้โปรโมทหน้าตาตนทั่วประเทศส่วนคนดูบอกทุเรศบอกไร้ค่าด่าเจ๊บุ๋มด่าพี่หนุ่มรถทัวร์มาจากทุกทิศวิ่งมาด่าบักวานอนร้องเจ๊กเจ๊กร้องโอ๊ยโอ๊ยหมดเครดิตนักข่าวไทยไปตามติดไอ้กะล่อนลอกเปลือกออกมาให้หมดห้ามแม่งนอนไม่ใช่ครูเสือกมาหอนออกทีวีสอสอเต้หน้าแหกแล้วแม่แก้วเอ๋ยคนที่คุยโดนเยาะเย้ยกลายเป็นผีเต้ไม่หยุดเต้สืบต่อแม่เหนื่อยฟรีแต่ออกข่าวช่องเจ็ดสีไทยรัฐโชว์พักการเมืองของพี่เต้ศรีวิไลก็โด่งดังแสนเกรงไกรดูแล้วโก้นาทีทองของพี่เต้ใช่เสียโอหลังๆชักออกมาโม้ชักเกินเบอร์กูฟังข่าวแล้วก็หาวเอาอีกแล้วไปเก็บน้ำโดนหมอแซวว่าไอ้เซอร์รับยาด่วนที่ช่องยาแล้วเลิกเลอแดกยาด่วนหักผิวเห่อคือแพ้ยาหยุดแดกก่อนมาพบหมอวินิจฉัยยาแก้แพ้แดกเข้าไปใช้รักษาคาลามายโลชั่นนั้นคือยาทาแก้ผดผื่นใต้ร่มผ้าเหนือฝ่าตีนเต้บอกว่าหมอของขวัญอย่ามายุ่งมีแฟนแล้วกระหนิงกระหนุงไม่เวอร์จิ้นเรียกสั้นสั้นมีเมียแล้วเหมือนองค์อินเมียสี่องค์เต้เล่นลิ้นแอบนินทาปู่เดินมาตกหัวกูห้ามแซวเต้กูตกต่างนั่งตาเหล่อะไรหวาโอ้ยปู่แอเต้ใช่หนุ่มแก่ชราเมียหลายคนที่ผ่านมาก็ต้องมีแอดโดดเตะปรับปรำคนไอ้ขนหมากูคุมหัวโดนปู่ด่ากูวิ่งหนีเรื่องบังเจี๊ยบโดนพี่พุทธขุดคดีจับทำหมันลิงตัวนี้ผีไม่แลเพราะว่าเสือกมาโกหกตลกแดกผ้าลูกไม้โดนจับแหกเปิดปากแผลบักบังเจ๊โกรธโกรธโกรธโดนลอยแพหลอกยังไงให้คนแชร์ข้อความอุตส่าห์คิดวางแผนไว้เป็นพระเอกโดนกันชัยเขกมังงิกโดนสั่งห้ามมาบัดนี้อัมมลิงก็วิ่งตามไม่เป็นครูให้เลิกพร่ำนวานอนกลอนตอนนี้ไม่อยากเล่าเรื่องโควิดสงกรานต์แล้วหลายชีวิตก็วิ่งร่อนกลับบ้านนอกหาพ่อแม่ให้อวยพรแห่กันกลับเก็บผ้าผ่อนท่อนสบายระวังเด้อเอาเชื้อโรคไปฝากแม่ถูกชนะคนไทยแพ้หลายสมัย8ปีแล้วธนาธรรอเข้าไปโดนฟ้องอีกแทบจับไข้เรื่องวัคซีน112เอามายัดกักเข้าคุกธนาธรก็พร้อมบุกพร้อมจะดิ้นการทักท้วงด้วยความห่วงเป็นอาจินการซื้อยาต้องวินวินหนีได้ไงคืออ่อนไหวเหมือนยอดหญ้าฤดูร้อนพายุเข้าก็เอ็นอ่อนเหมือนเส้นได้ใครพูดถึงบอกว่าหมิ่นอันตรายแล้วเกิดมาเพื่ออะไรบอกกูทีต้องให้คนเขาชมเชยอย่างเดียวหรือเขาทักท้วงใช่ลูกคือเสือกลูกหนีนุ่นห้องเต้เลี้ยงขุนนางในพิธีขอความเห็นหลายวิธีหลายลีลาบางคนแนะให้ทำชั่วอีกคนห้ามบางคนบอกสิ่งนั้นสามต้องสั่งฆ่าขุนนางดีอาจสกัดแล้วเบิกตาคุณธรรมและจรรยาของผู้นำอ้าวตายหาจากบังเจี๊ยกเสือกนอกเรื่องธนาธรอย่าซึมซึ้งยามโดนย่ำหมดเมษาพฤษภาเดือนสีดำเดือนอาถรรพ์ประท้วงลามอาจจะมีไม่ชั่วตูกกะจะฆ่าธนาธร
ยัดห้องกรงจับสั่งสอนห้ามหลบหนีคนทั่วโลกจ้องเข้ามาเขาตาดีบอกผีบ้าสร้างคดีตีคนตายอ้าวสลิ่มคงแอบเชียร์รัสเซียจ๋าคงเกลียดทอนคงตามด่าให้ฉิบหายส่วนสามกลีบคอยพันแผลรักพ่อชายปีเสือแล้วเริ่มข่าวร้ายตอนต้นปีฝั่งยุโรปไม่ปลอดภัยไฟสงครามเช่าโรงแรมให้สาวงามใหม่คุณพี่เช่าเอาไว้แต่ไม่ไปเงินจ่ายฟรีรัฐออกให้พ่อคนดีสีกะลาองครักษ์ยศขึ้นสูงแบบพรวดๆสูงยิ่งกว่าฝูงตะกวดอีกัวน่ามันไต่ไม้สูงขึ้นไปไม่นำพาองครักษ์ยศเท่าฟ้าวิ่งอย่างไวจบไปก่อนธนาธรสอนสั่งเจ้าข่าวบังเจ๊กหน้าเมาๆก็แต่งไว้ข่าวพี่เต้มงคลกิจออกอ่าวไทยขอจบกลอนแสนไฉไลต้องไปนอนจบตอนบังเจ๊กไม่ได้เป็นครูแต่แอบอ้างอีกแล้วคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี